คำถามแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Digital Wallet นะครับก็ท่านก็ได้กรุณาบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแถลงวันที่24กรกฎาคมนะครับทั้งหมดนี้ที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆผมใช้คำว่าเล็กๆน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเรื่องของประเภทสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงนะครับว่ารัฐบาลเราเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเรื่องของการที่เราจะใช้ซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องก่อนที่โครงการจะออกมาสำเร็จเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความคิดของทุกๆภาคส่วนไม่เป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามทีว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับเรื่องเหล่านี้ผมถือว่าเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับจะได้มีการปรับปรุงแต่งเพื่อให้โดนใจประชาชนแล้วก็ถูกจุดประสงค์มุ่งหมายหลักของการที่ออกโครงการนี้มาก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับงบกลางเนี่ยที่มีคิดท่านถามมาเนี่ยนะเรากันไว้ประมาณ 43,000 ล้านนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่า 450,000 ลงมาจาก 500,000 ล้านเนี่ยเราดูจากสถิติเก่าที่เรามีการตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาว่ามีการแจกเงินนะครับเราก็ทำการวิเคราะห์ดูว่าจะมีการคนที่ไม่มาเข้าสิทธิ์กี่คนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมงบประมาณเพื่อให้เตรียมให้เต็มที่นะครับงบประมาณนี้งบประมาณตัวนี้เรามั่นใจนะครับว่าเราจะใช้ความพิกวินิจพิเคราะห์ให้อย่างดีว่าจะต้องโดนจุดแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นไปตามกฎกติกาในการใช้งบประมาณที่ถูกต้องนะครับเรื่อง Digital Wallet เนี่ยไหนท่านถามมาแล้วอีกทีนึงเนี่ยผมก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าเป็นนโยบายหลักของเรานะครับแล้วก็เหตุผลที่เราต้องใช้เงิน10,000บาทต่อคนแล้วก็จำกัดพื้นที่ในการใช้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการใหเรื่องของการที่เราจำกัดของความเจริญอยู่ในแค่หัวเมืองหลักอย่างเดียวนะครับการที่พี่น้องประชาชนมีบัตรประชาชนแล้วก็อยู่ในอำเภอไหนแล้วค่อยใช้ในอำเภอนั้นเพื่อที่เงินที่เราได้แจกไปจะได้ไปใช้ในอำเภอนั้นๆกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่ยังมีการพัฒนาต่ำไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูหรือว่าบึงกาฬหรือมหาสารคามซึ่งมี GDP ยังต่ำอยู่เราก็อยากจะไปกระตุ้นตรงนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของทุกท่านนะครับเพิ่มระยะเวลารีโซจาก30ไปเป็น99ปีนะครับส่วนอย่างที่ท่านเรียนนะครับเรื่องของการขายชาติคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาติหรอกครับก็เป็นการให้การศึกษาว่าจริงๆแล้วเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าให้เราต้องดูกันนะครับว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะทำส่งผลระยะยาวให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ตั้งใจทำให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุกๆประการนะครับไม่ได้มีการกดดันใครทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พรรคร่วมทุกๆพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับ